สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไว้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพบกันกับเอ๋ยคันนี่ค่ะพามากินกาแฟได้จะเด้อมาเด้อนี่ฟังเสียงเปิดหม้อกาแฟซะก่อนค่ะเอ็ดมวนมวนนะจ้ามาค่ะเอ๋ยก็ถ่ายเอ็ดไปหมดแล้วค่ะเนาะกาแฟจ้ากาแฟร้อนๆค่ะกาแฟร้อนๆหอมๆเนาะจ้ะเนาะอันสบายดีกันหมดทุกคนบ่อันเพื่อนๆค่ะนอนรับดีอยู่บ่เมื่อคืนฝันดีอยู่บ่คะหรือว่าสิเลยเอาก็ตอบมาเฮ้ยเอ้ยฟังดีได้จ้ะเด้อพูดเลยก็ได้ถ้าว่าเข้ามาทักทายก็ได้นอนหลับฝันดีอยู่บ่จ้ามื้อนี้ก็เป็นอันอากาศเย็นอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันอากาศเย็นก็พอดีเอ้ยว่าประมาณตอนนี้เอ้ยก็ออกไปข้างนอกเมื่อกี้นี่ค่ะเนาะออกไปอันความรู้สึกว่าประมาณ 3-4 องศาตอนนี้เพราะมันยังเซาอยู่หน่อยจ้ะเนาะมาค่ะเอ้ยนะพามาหูบกาแฟซะก่อนโอ้ยหอมหอมค่ะมีแห้งมีแห้งฟังเสียงหูบกาแฟแล้วก็ความสุขอันประจําตัวเนาะค่ะเนาะความสุขแบบบานๆแบบสไตล์เอ้ยว่างั้นเหรอปะคําบ่แม่นตอนเช้ากับตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนแลงเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เนาะพามากินกาแฟค่ะถ้าว่าช่วงเหลืออันอยู่เหียนบ่ได้ไปกับแฟนค่ะแฟนเอ้ยเพิ่นก็ออกไปเมื่อกี้นี่ค่ะเพิ่นไปท่าเรือเอ้ยบ่ได้ไปนําเพิ่นดอกค่ะมื้อนี้บ่ได้ไปน้ําพันนั้นหลายมื้อแล้วเมื่อวานนี้ก็บ่ได้ไปมื้อนี้พันก็เลยบอกว่าบ่ต้องมานําเฮาเพิ่นบอกเพราะว่าเฮาบ่มีเตอตู่ซอยก็เลยบ่ได้ไปค่ะก็บ่ได้ไปก็เอ็ดหันเอ็ดนี่ล่ะค่ะตามภาษาเอ้ยจังว่าก็ไปส่งหนังสือพิมพ์ผู้เฒ่าค่ะเอ้ยก็ได้ถ้าว่ามันเป็นอากาศดีเอ้ยก็ได้ย่างไปถ้าว่าขี้ค้านกันน่ะเอาอันน้องสมผู้ออกจากโรงรถแล้วก็แป๊บเดียวเนาะค่ะเนาะถ้าว่าย่างก็เป็นครึ่งชั่วโมงกว่าพุ่นล่ะก็ถ้าอากาศดีๆอันบ่มีฝนลงก็ย่างก็ดีเนาะค่ะเนาะออกกําลังกายแต่ก็ต้องใส่เสื้อหนาๆเลยค่ะเพราะมันเย็นอยู่มันยังเป็นอากาศที่ว่าอันมันยังอันมันยังบ่ได้ฮอดอุณหภูมิที่ว่าอัน20กว่าสิเนี่ยค่ะ15 16 17อาทิตย์หน้าพุ่นน่ะค่ะจังน่ะเป็นอากาศดีเพิ่นบอกอาทิตย์นี้สิเป็นอากาศแบบนี้ค่ะทั้งล่ําเงินเอ้ยเป็นสลึมสลือสีเทาๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็บ่เป็นเต๋อค่ะเพราะว่าเฮาอันบ่ได้ไปออกไปก็หรือบ่ได้อันคือว่าบ่ได้จําเป็นจะต้องออกสิค่ะถ้าว่าเฮาออกก็ออกนิดๆหน่อยๆสินี่ก็มันก็บ่เป็นเต๋อเนาะค่ะเนาะการเดินออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีแม่นบ่ค่ะเฮาน่ะเมื่อนั่งอยู่ซื่อก็บ่ได้เด้อค่ะเอ้ยก็บ่แม่นว่าชอบเป็นคนนั่งเนาะค่ะเอ้ยก็เอ็ดหันเอ็ดนี้อยู่นําเฮียนก็เอ็ดกระจุกกระจักไปเด้อค่ะตามสไตล์เอ้ยนี่บ่ค่ะเวลาก็เร็วๆเด้อค่ะเวลาไวแป๊บเดียวมันค่ําล่ะมืดล่ะเดี๋ยวนี้หรือว่ามันเป็นที่ความรู้สึกของเอ้ยตุ๊กตาบ่ค่ะก็บ่แน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเป็นวัยคุณโสวันนี้มันเรื่องมันเร็วเด้อค่ะสําหรับเอ้ยนี่อันผู้เลยน่ะว่าสิเลยก็อย่าเอ้ยว่ามันไวค่ะเวลามันไวไวแล้วเด้อคิดอยากเอ็ดหันเอ็ดนี้นี่หันเวลานี้ผ่านไปละอันถึงว่าถ้าว่าเพื่อนๆก็ยังหนุ่มยังสาวเนาะค่ะเนาะมีแฮงก็ทําเนาะค่ะเนาะอย่าไปว่าว่าจะว่าจะอันนี้บ่ได้เด้อค่ะคําว่าว่าจะอันนี้มีตรอเนาะค่ะเนาะบ่ได้ทําเลยทําเลยถ้าเฮามีทุนทรัพย์เนาะค่ะมีแรงมันบ่ค่ะมีความคิดเนาะค่ะเนาะมีสิ่งที่ดีๆแล้วมันสามารถทําได้แล้วบ่ได้ยากกว่านี้อย่าไปท่าค่ะเพราะท่าโหลนี่คือเฮาปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะเนาะรอไปปีหน้ารอไปปีหื้อเนาะค่ะเนาะรอไปรอมาบ่ได้ปลูกซ้ําค่ะ
อย่างเอ้ยนี่ก็เป็นต้นเนี่ยค่ะหลังเทื่อหันเนอโอ้ทาบางก้อนเนี่ยทาบางก้อนถ้ามีอสก้อนจังไปปลูกทาแบบนั้นทาแบบนี้หลังเครื่องมันกระโบเสมอไปเนาะค่ะแต่ว่าบางโครงการเนาะค่ะเนาะโครงการบางอย่างมันอยู่น้ําหัวอยากทําแต่ว่าเฮารอเนาะค่ะรอทาสักก้อนเออเราจังเอ็ดอันเออเออเราจังอันว่ากันสินะคะมันก็เลยคําว่าแบบนี้มันก็เลยไปลอยไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนาะค่ะเนาะจากปีก็เป็นหลายๆปีจากหลายๆปีก็เป็นอันทศหรือศตวรรษก็ผ่านไปเนาะค่ะเนาะคนที่สิ่งที่เฮาอยากทําก็อยากทําอยู่แต่ว่าอันไหวบ่ฮอดเนาะค่ะเนาะไหวบ่ฮอดก็หรือว่าเฮามันเกินไหวว่างั้นเนาะไปทําไปก็แม่นอยู่ทําใดแต่ว่าทํามาแล้วมันตัวพระเจ้ามันจักน่ะไปอันชื่นชมสิเหลือเนาะบางคนก็ทําแล้วมันเสียสะก็มีนะคะอันจากกันไปสินะคะก็เลยว่าถ้าว่าทําได้สิ่งเหนือที่ว่าทําสําหรับเอ้ยนะคะเนาะอันนี้มันเป็นคลิปกินกาแฟเด้อค่ะเอ้ยใส่เฮาฟังถ้าว่าอันชอบก็อันฟังกันค่ะถ้าบ่ชอบก็เลื่อนไปเนาะค่ะเนาะมันเป็นวิวัฒนาการสังคมยุคใหม่ค่ะอันนี้ว่าเรื่องการว่าว่าจะเนาะค่ะเนาะมีแต่รอแล้วจังทําแล้วจังทําแล้วจังเนี่ยค่ะรอก่อนเนี่ยค่ะถ้าบ่จําเป็นนั่นก็เอ้ยว่าสําหรับความคิดของเอ้ยเนาะค่ะถ้าทําได้เนาะคะนิดน้อยทําได้มันก็ยังเป็นความภูมิใจเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามาทาทุกอย่างพร้อมเนี่ยมันบ่มีพร้อมเด้อค่ะบ่มีแต่เหลือพร้อมเอ้ยว่าทุกอย่างเฮาต้องทําเลยค่ะเริ่มทําเลยแม่นบ่ค่ะเบิ่งแม่อันนี้มาเว้าเรื่องเต๋อค่ะอันนี้คําว่ารอก่อนเนาะว่าจะเนาะค่ะเนาะแล้วจังทําสินี่นะคะบ่แค่เป็นไปได้ก็อย่ามาเอาเข้าน้ําหัวสมองเนาะค่ะเนาะตัดไปเลยว่าถ้าน่ะทําเต๋อก็ถ้าทําได้ก็ทําค่ะถ้าทําบ่ได้ก็กะจังหวะไว้เนาะค่ะเนาะกะจังหวะนี้มันก็แม่นคล้ายๆว่ารอแต่ว่ามันมีกฎเด้อค่ะมันบ่อันรอก่อนนี้ไปเรื่อยๆเด้อค่ะกะจังหวะนี้จุดนั้นเฮาจะต้องทําเลยสินะคะช่วงเวลานั้นเอ้ยสําหรับความคิดของเอ้ยเด้อค่ะเด้อนี่คุยไปคุยมากาแฟก็จะหมดถ้วยแล้วนะจ๊ะคุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะตอนนั้นตื่นเช้าขึ้นมาคําว่าผู้เหลือมาทักเอ้ยก็มาฟังคุยกันม่วนๆแล้วก็อย่าถือกันเด้อค่ะเด้อถือแล้วมันหนักค่ะมันหนักแล้วมันก็หุนห่วยกันเนาะค่ะเนาะป่วยบางบ้าเบาๆสบายๆฟังได้บ่ฟังได้เนาะขอลี่ขึ้นลี่เหลืองก็แล้วตามอันอัธยาศัยอันของเพื่อนๆมาบ่ค่ะอันนี้ก็คุยกาแฟคุยเรื่องอันว่าคําว่ารอเนาะของว่าจะอันถ้าคิดเลยออกก็ทําค่ะอย่าไปท่าหึงท่าหึงแล้วมันเซ็งเนาะค่ะเนาะมันก็จืดชืดไปมันก็บ่มีความหมายแม่นบ่ค่ะทําในสิ่งที่ดีได้ค่ะที่เอ่ยว่าบ่แม่นว่าไปอันทําร้ายคนอื่นบ่ได้เฮาเป็นแบบนั้นเด้อค่ะทําในสิ่งที่ดีบ่คนอื่นเดือดร้อนเนาะค่ะเนาะทําน้ําส่วนของตัวเองเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีทําเฮาก็บ่ทําเฮาก็ไปเอ็ดอย่างอื่นเนาะค่ะแม่นบ่อันนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนค่ะบ่แม่นว่าเอ้ยทุกตานะว่าไปอย่างอื่นบ่ได้เด้อค่ะบ่ได้หมายความไปทางบ่ดีเด้อค่ะที่เอ้ยเว้านี่เอ้ยเป็นเอ้ยก็ว่าเอ้ยเป็นคนอันเฟรนลี่ค่ะเอ้ยบ่ค่อยไปอันนั้นเผลอถ้าพูดตรงๆแล้วหั่นเอ้ยว่าเอ้ยเป็นคนที่ว่าแบบสบายๆสินะคะเอ้ยบ่ค่อยสิไปเฮือเผลอมายุ่งยากนําเอ้ยแล้วเอ้ยก็บ่เฮือเผลอมายุ่งยากนําเอ้ยค่ะเว้าซินี่เลยเนาะค่ะเนาะก็คือการว่าอันไปแบบสบายๆเนาะค่ะเนาะเอ็นฮั่นเอ็นนี้ไปเนาะทําที่เฮาทําได้เด้อค่ะถ้ามันเกินความสามารถของเฮาอันนั้นเฮาก็ยุดค่ะต้องอันยับยั้งตัวเองเนาะค่ะเนาะอันนี้เรื่องการอันอย่ารอเนาะค่ะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอันเนี้ยค่ะนี่มาค่ะกินกาแฟมันมื้อถ้วยซะก่อนกาแฟหมดถ้วยแล้วค่ะเมื่อกี้พั่นออกไปข้างนอกไปเห็นหลานสาวน้อยไปอันโรงเรียนกับแม่พั่นพ่อเริ่มมาโกรธพ่อเริ่มมาโกรธอันมันเป็นหน้าหนาวเนาะก็เสื้อตัวหน้าหนาเลยน่ารักดีค่ะก็เลยว่าไปโรงเรียนพันว่าไปโรงเรียนพอดีเอ้ยเอาถังขยะไปวางอยู่ข้างหน้านะคะมื้อนี้มันเป็นมื้อเก็บขยะเพิ่นก็พอดีพอเพิ่นบ่ได้เห็นพันหลายมื้อแล้วเด้อค่ะบ่ดีเพิ่นก็บ่ได้มาหาเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บ่ติหรอกเลิกโรงเรียนก็ไปเล่นกิจกรรมส่วนตัวเพิ่นว่างั้นเถอะป่ะเอ้ยก็พันบ่ได้ไปหาเพิ่นก็อยู่เพื่ออยู่มันอ่ะกาแฟเอ้ยก็หมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยก็เว้าวันฝอยเมาหมอยตามสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ะเด้ออันฟังม่วนๆเบิ่งม่วนๆเนาะค่ะเนาะ
แล้วก็มีแต่คำว่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายเอ้ยค่ะที่เข้ามาอันเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันก็ไปยาวๆนานๆไม่จะเด้ออย่าสั้นๆได้ค่ะเฮือนเอานานค่ะถึงบ่ทักกันช่วงสั้นก็เป็นเฮือนๆเข้าไปหากันก็กดจิ้มหากันเนาะค่ะเนาะนิดๆน้อยๆก็ยังดีแม่นบ่ค่ะเอาค่ะเอ้ยก็สิมีบอกว่ามีแต่บอกว่าเบิ่งแม่เว้าอันนั้นลิ้นนวดพันกันเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็สิบอกว่าเฮอเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมีความสุขแฮปปี้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วนะค่ะเนาะแล้วก็ต้องการทําเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปถึงจุดนั้นเด้อมันได้ทุกคนเด้อค่ะเด้อตามความอันประสงค์เนาะค่ะอันแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะอันมันจะได้พ้อกันอีกมันมื้อต่อไปเนาะค่ะยาวๆนานๆแม่นบ่ค่ะแล้วก็มีแต่บอกว่ากินข้าวแซ่บอันดูแลร่างกายเนาะค่ะเนาะออกกําลังกายแม่นบ่ค่ะแล้วก็อันคิดแต่นําทางที่ดีๆทางบวกเนาะค่ะมันก็ซ้อยได้ถ้าผู้ว่าผู้เหลืออยู่นําสภาวะอยู่นําทางอันจิตใจอันค่อนข้างเขวไขวก็คิดทางบวกค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะ1ครั้งอยู่ได้7ปีอันนี้แม่เอ่ยเว้าให้ฟังเลยค่ะหัวเราะ1ครั้งนี่อยู่ได้7ปีหัวเราะเยอะๆก็อยู่ได้นานๆเลยค่ะอันนี้เว้าเล่นเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเอ้ยขอบคุณนะคะเด้อแล้วก็พบกันคลิปหน้าสวัสดีเด้อจ้า